สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมเสื้อฟุตบอลไทยและทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อทีมสิงห์เชียงรายหรือเชียงรายยูไนเต็ดนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2011ถึง2020นะครับซึ่งเป็นเสื้อในไทยลีก1นะครับหรือว่าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับสโมสรเชียงรายก่อตั้งในปี2009เริ่มต้นที่ลีกดิวิชั่น2หรือว่าลีกรากหญ้านะครับแต่ว่าผมยังไม่เริ่มเชียร์นะครับเพราะว่าเตะทางโซนภาคเหนือนะครับพออีกปีนึงขึ้นชั้นมาเป็นปี2010ก็จะอยู่ในลีกยามาฮ่าลีกวันหรือว่าลีกดิวิชั่น1เก่านะครับก็ผมก็เริ่มเชียร์ปีนั้นนะครับมีเสื้อทั้งเสื้อเย้าเสื้อเยือนแต่ทั้ง2เสื้อนั้นหาไม่เจอถึงทุกวันนี้นะครับก็รู้สึกเสียใจอยู่นะครับอีกปีนึงคือปี2011อีกปีนึงก็คือเชียงรายขึ้นจากดิวิชั่น2สู่ดิวิชั่น1แล้วก็สู่ไทยลีกนะครับใน3ปีเป็นทีม1ในไม่กี่ทีมที่สามารถทำได้นะครับอ่ะปี2011ซึ่งเป็นปีแรกซึ่งสิงห์เชียงรายหรือเชียงรายยูไนเต็ดนะครับได้ขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนะครับก็คือปี2554นะครับเสื้อของทีมเชียงรายยูไนเต็ดในปีนั้นนะครับไทยลีก11นะครับหรือ2554นะครับเป็นแบบนี้นะครับเสื้อจะเป็นสไตล์เก่าๆนะครับมีขอบอยู่มีขอบแขนอยู่2เส้นนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็น2เส้นอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นเสื้อ2010เนี่ยจะเป็นลายอย่างนี้ขึ้นมาเป็นลายอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บลายเดียวๆเลยนะครับแล้วก็ขอบข้างจะมีขอบเดียวนะครับส่วนคอดูดีๆนะครับคอของปี2011จะแบบนี้คอ2011นะนี่สัญลักษณ์โลโก้ทีมล้านนานะครับส่วนด้านหลังก็จะมีโลโก้ CIUTD แล้วก็มีโลโก้ Defo นะครับเป็นเสื้อ Defo นะครับมีข้างหน้าก็มีสปอนเซอร์อย่างเช่นพวกLamborghini DSO แวะ Radio Dio นะครับอันนี้คือเสื้อปี2011นะครับ2011เสื้อปีแรกในไทยลีกของเชียงรายยูไนเต็ดครับ มาดูเสื้อต่อไปนะครับก็คือเสื้อปี2012หรือ2555เป็นแบบนี้ครับ2555ความแตกต่างนะครับปี2555หรือ2012ไทยลีกเนี่ยเป็นปีเดียวที่เชียงรายใช้แขนดำนะครับแขนดำมีขอบส้มขอบดำนะครับผ้าจะเป็นผ้าแบบโปร่งๆนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับสปอนเซอร์ส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับมี DSO Lamborghini แวะ Dio เชียงรายข้างหลังเป็นทอสแล้วก็เป็น Defo นะครับอันนี้คือเสื้อไทยลีก2012ของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับอ่ะดูไปชัดปึ๊บส่วนทีม ส่วนเสื้อเยือนของปี2012นะครับไทยลีก2012ก็จะแบบนี้เป็นสีขาวครับขอบข้างจะเป็นขอบส้มนะครับข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะดูปึ๊บด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้คือเสื้อไทยลีก2012เป็นเสื้อเยือนนะครับปกติแล้วเสื้อเยือนจะมี2สีนะครับแต่ว่าซื้อไว้สีเดียวนะครับ2013นะครับ2013มันขอบแบบนี้2013นะครับสองพันสิบสามเย้านะครับส่วนสองพันสิบสามเยือนจะเป็นแบบนี้นะครับสองพันสิบสามเยือนนะครับมีสองสีแต่ว่าเรามีสีเดียวก็โชว์เท่าที่มีนะครับผมโชว์เท่าที่มีนะครับเพราะว่าคนที่จะสวมเสื้อแบบจริงจังก็มีไม่เยอะนะครับในบ้านเรานะครับเป็นด้านหลังนะครับสามารถซื้อเบอร์มาสกรีนซื้อตัวอักษรมาสกรีนซื้ออาร์มพรีเมียร์ลีกมาใส่ได้นะครับอันนี้เสื้อไทยลีก2014นะครับของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเสื้อ2014นะครับความแตกต่างก็ตรงคอนะครับมีความแตกต่างคอรายละเอียดนิดหน่อยนะครับหลักๆก็จะคล้ายๆแบบเดิมอยู่นะครับ2014นะฮะสีหลักเรียบเลย2014นะครับ2014เยือนบ้างนะครับ2014เยือนปึ๊บ2014เยือนมีธงชาติเริ่มเข้ามาแล้วครับ2015นะครับไทยลีก2015เป็นเสื้อแบบนี้ผ้าจะเป็นผ้าแบบผ้าเรียบๆเลยลายเรียบๆผ้าเรียบๆนะครับพาร์ทรูปดีไซน์ไอซ์บาร์สปอนเซอร์หลักๆคล้ายๆเหมือนเดิมอยู่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังสองพันสิบห้าสองพันสิบห้าปึ๊บสองพันสิบห้าเยือนนะครับ
ลายมาแบบอาร์เจนตินาเลยนะครับเยือนแต่โลโก้สปอนเซอร์เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันตรงคอปกนิดนึงคอปกนะครับมีธงชาตินะครับก็สวยนะครับปี2015นี่ผมซื้อเสื้อเยือนอย่างเดียวครับเสื้อเย้าไม่ได้ซื้อถ่ายนักเตะเอาโอเคจบ2016นะครับ2016สิงปาร์คเริ่มเข้ามานะครับ2016นะครับคออลิผ้าอาจจะไม่ค่อยรุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลายสวยมากปีนั้นลายสวยมากไทยลีก2016ครับเป็นแบบนี้2016นี่เป็นปีแรกที่มีครบทุกสีนะครับก็คือเสื้อเยือนทั้ง2แบบนะครับนี่คือเสื้อเยือนนะครับเสื้อเยือนแบบ2016นะครับ2016มาดูดีๆปึ๊บ2016อีกแบบนึงก็จะเป็นแบบที่สวยอีกมากๆนะครับก็คือขาวแดงนะครับอันนี้คือไทยลีก2016นะครับของเชียงรายยูไนเต็ดหรือสิงห์เชียงรายในปัจจุบันนะครับอันนี้คือเสื้อเยือนหรือเทิร์ดเชิ้ต2016ครับนักเตะเวลาเยือนนะครับก็จะใส่สลับกันระหว่างแบบที่2กับแบบที่3นะครับไทยลีก2017นะครับปีแรกที่กามาเข้ามาแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้ไทยที่เชียงรายได้แชมป์นะครับก็คือแชมป์ FA ครับครับตั้งแต่2016มาเนี่ยด้านหลังข้างในจะเริ่มมี611แล้วนะครับมีส่วนดุ๊กนี่มีนานแล้วนะครับตั้งแต่คุณดุ๊กเขาเสียไปนะครับ นี่คือ2017ปีสวยสุดผมว่านะปีสวยสุดของเชียงรายยูไนเต็ดครับไทยลีก2017นะครับด้านหลัง2017นะครับเสื้อเยือนนะครับ2017เสื้อเยือนปึ๊บอย่างนี้เสื้อเยือน2017นะครับ2018ของพูม่าปีเดียวที่เป็นพูม่านะครับ2018ไม่มีเสื้อเย้าครับเป็นเสื้อเยือนอย่างเดียวครับส่วนเสื้อเย้ามีแต่เย้า ACL นะครับเป็นสีส้มหรือก็โลโก้สิงห์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อเย้าปกติที่เป็นเตะไม่ใช่ ACL ก็จะเป็นสิงห์ปาร์คนะครับสิงห์ปาร์คที่เหลือโลโก้เหมือนกันนะครับเป็นปีที่เป็นพูม่านะครับราคาจะสูงกว่าปกตินิดนึงแต่คุณภาพไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะครับอ่ะ2019ก่อนบ้างไทยลีก2019จะเป็นปีแชมป์นะครับ FBT เป็นสปอนเซอร์เป็นแบรนด์นะครับ FBT แบรนด์นะครับลายก็จะแบบ อย่างนี้ดูชัดๆเลยนะครับเป็นปีที่เป็นแรเทมไปแล้วนะครับเป็นของสะสมที่หายากไปแล้วเพราะว่าทีมแชมป์ใครก็อยากได้เสื้อไว้สะสมใช่ไหมครับนะฮะคือปีแชมป์2019นะครับต่อไปก็เป็น2020นะครับปีแชมป์เก่านะครับปีแชมป์เก่านะครับปีไปเตะ ACL รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ปี2020ไม่มีแบรนด์นะครับไม่มีแบรนด์แต่ก็สวยดีผ้านุ่มนิ่มสบายราคาไม่สูงนะครับนี่คือ2020นะครับ2020ส่วนเสื้อเยือน2020ก็จะเป็นแบบนี้เสื้อเยือน2020ปึ๊บอีกอันเป็นสีน้ำเงินนะครับยังไม่ได้ซื้อนะส่วนเสื้อเย้า ACL ซื้อแล้วเสื้อเยือน ACL ยังไม่ได้ซื้อนะครับเป็นสีขาวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เสื้อเยือนครับก็สรุปประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อในรอบ10ปีนะครับของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับนับเฉพาะในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนลีกล่างลีกรองลีกภูมิภาคไม่มีมาโชว์ก็มีแค่อีก2แบบนะครับก็ประมาณนี้แหละครับต้องขอบคุณที่รับชมนะครับดูอีกรอบไหมเพื่อความชื่นใจนะครับไม่ได้เอามาให้ชมกันง่ายๆไม่ได้มีให้ชมกันบ่อยๆนะครับสำหรับเสื้อเชียงรายยูไนเต็ดนะครับของสะสมอันทรงคุณค่านะครับเสื้อปี2011ปีแรกในไทยลีกนะครับ2011ไทยลีกนะครับหรือ2554นะครับปีน้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยนะครับก็ได้ไปเชียร์ที่เชียงรายกันอยู่ 2-3 ครั้งนะครับนัดชลบุรีนัด BG นะครับอันนี้2012นะครับ2012ก็เท่ากับปี2555นะครับ2555ปึ๊บ2555นะครับ2012ไทยลีก2012มีแบบเย้ากับแบบเยือนนะครับแบบเย้ากับแบบเยือนปึ๊บ20132013นะครับ2014 2014 2014เยือน2014เยือนยุคโค้ชโจนะครับโค้ชโจปีแรกนะครับ2014เยือนนะครับ2015เย้า2015เย้า2015เยือนครับ
2016เย้าสองพันสิบหกเยือนโถสองแบบเลยปั๊บสองพันสิบเจ็ดเย้าสีส้มฉุดฉาดบัดตาสองพันสิบเจ็ดเย้านะครับสองพันสิบเจ็ดเยือนเสือไม้เสือไม้เสือไม้สองพันสิบเจ็ดเยือนสองพันสิบแปดไม่มีเย้าเป็นแต่เยือนนะฮะสองพันสิบแปดเยือนนะครับ2018เยือนและ2019เย้านะครับ2019เย้าหอมหอมเสื้อแชมป์นี่มันหอมจริงๆนะครับ2019แล้วก็2020เสื้อแชมป์เก่านะครับ2020โอเคตัวสุดท้ายละ2020เสื้อเยือนนะครับ2020เสื้อเยือนก็หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับแฟนฟุตบอลไทยและแฟนฟุตบอลทีมเชียงรายยูไนเต็ดกวางส่งมหาภัยทุกท่านนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับท่านไหนมีอะไรคอมเมนต์อยากชมอะไรอยากได้อะไรอยากจะถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ข้างกันมาได้นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์แนะนำบอกต่อเล่าสู่กันฟังอะไรต่างๆได้ทุกเรื่องนะครับยินดีแล้วฟังแล้วก็ยินดีจะนำเสนอสิ่งที่ท่านอยากรู้อยากเห็นนะครับขอบคุณที่รับชมฝนเราตกแล้วเนาะแค่นี้แหละครับเชียงรายไฟติ้งสวัสดีครับพี่น้องแฟนฟุตบอลชิงเชียงรายทุกท่านสวัสดีครับ